ครับสวัสดีครับผมพีทอีทแหลงนะฮะตอนนี้นะเราอยู่กับพี่อีทแล้วก็เจมต้องบอกเจมเนี่ยคือต้องมาช่วยผมดำเนินรายการด้วยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงใหม่ของพีทอีทแหลกครับผมกับกินกับผีครับผมเจ้าที่และสัมภเวสีที่อยู่ที่นี่มารับเครื่องเส้นไหว้ที่ข้าพเจ้านำมาเช่นเหล้า1ขวดไก่ต้มพวงมาลัยเรียกดวงวิญญาณที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับให้มากินข้าวกับพี่อีทครับพี่มีคนอยู่ข้างหลังไหมเนี่ยเสียงเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้เหยียบอะไรหรือเปล่าฮะเราออกไปดีกว่าครับห้องนี้แหละครับที่เราจะทำภารกิจกันครับเป็นภารกิจกินกับผีในห้องนี้นะครับมากินข้าวนะครับนะมานั่งกินข้าวด้วยกันนะครับผมไม่รู้ว่าพี่อยากให้ผมนั่งอยู่เป็นเพื่อนหรือเปล่าตอนนี้ผมจะโยนทีละลูกเลยโอ้ยหายแล้วสถานที่ที่เราจะไปถ่ายวันนี้ครับบอกนิดนึงบอกให้พี่อีทฟังด้วยแล้วก็ให้คนดูทุกคนฟังด้วยเป็นสถานที่จริงๆไม่มีการเซตไม่มีการเตี้ยไม่มีการอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราต้องการให้เห็นถึงบรรยากาศจริงๆผมก็ไม่รู้เรื่องจริงๆนะผู้ชมเพิ่งมารู้ตอนลงรถมาแหละผมไม่รู้จริงๆ เลี้ยวรถเข้ามาในวัดเพิ่งเฮ้ยงานศพโอ้ยมึงเอาขนาดนี้เลยวะไม่ใช่ตรงนั้นชุดดำเต็มหมดเลยแล้วของอะไรที่ล่าสุดไอ้จ้อไอ้จ้อกูตกใจเลยจ้อไอ้ป้าหันมาพวกมันนี่ไปไหนมาไปไหนมาเนี่ยไปไหนมาไอ้นี่ไปเข้าห้องน้ำที่วัดนี่ไปเลยโอ้ยมายืนอะไรอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดิตอนยายเข้าไปห้องน้ำออกมาพูดคำเดียวกันหมดเลยว่าเหี้ยกูก็ตกใจวันนึงนะต้องบอกก่อนเลยว่าที่จะไปเป็นไงพี่ก็คือเป็นบ้านร้างที่คนก็ทิ้งไว้ไม่อยู่ประมาณ 20-30 ปีแล้วพี่แต่เราก็มีทำการขออนุญาตอะไรเขาเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะไม่เล่าอะไรให้พี่อีทฟังแล้วกันแต่ว่าสถานที่นี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่วัดคงคานะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆคือวัดโคกวัดโคกเนี่ยตั้งแต่เอาประวัติเป็นประวัติเลยนิดนึงคือตั้งแต่สมัยแบบอยุธยาเลยพี่เส้นทางเนี่ยที่เราจะไปอะพี่เดี๋ยวเราจะต้องแบบว่าเดินทางโดยแบบไม่ได้เดินไปอะคือเมื่อก่อนเนี้ยแถวเนี้ยมันเป็นคลองซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นคลองคุณจะบอกแล้วว่าจะพาผมย้อนยุคพายเรือไปที่แห่งนี้ใช่ครับพี่บ้านที่เราจะไปวันนี้ต้องบอกนิดนึงผมขออนุญาตเจ้าของที่ไว้แล้วแล้วก็มีการเข้าไปให้ทีมงานเนี่ยดูแลความเรียบร้อยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องไปทำภารกิจเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายได้ซึ่งตรงนี้ปลอดภัยได้ไม่ต้องห่วงแต่เส้นที่เราจะเดินทางสัญจรไปในการพายเรือเนี่ยบอกกับเจมว่ามีประวัติด้วยใช่ผู้หญิงท้องไม่ใช่พี่เด้อไปไหนพี่ไหนมาแล้วไม่บอกอย่าไปบอกพี่ก่อนว่ามาการเขี่ยประเภทนี้เดี๋ยวผมบานไปที่หลังเดี๋ยวให้เจมก่อนเพราะว่าเรือเดี๋ยวมันต้องมีตากล้องอะไรขึ้นไปด้วยไปเลยดีกว่าเดี๋ยวจะคิดหนักทำไมพี่เพิ่งน้ำใจเดี๋ยวสบายสบายพี่นี่ยังไม่ได้เริ่มเลยพี่ดูดิแค่พูดประวัติไอ้ฟังยังไม่ได้เริ่มเลยสบายสบายมาทำอะไรวะผู้ชมดูรอบสิรอบอย่างนั้นแหละไฟมันไม่มีแล้วผู้ชมถ้าเรามองไปอย่างนั้นคือมันมืดยิ่งไปยิ่งบังเวงแล้วผู้ชมยิ่งไปยิ่งบังเวงความมืดเข้าปกคลุมมาเป็นไงครับพี่บรรยากาศตอนแรกๆคิดว่ามีอะไรนะพอขึ้นเรือมาเล่นเนี่ยมันบังเบงมากเพราะมันเงียบเนาะมันเงียบมากมันมืดเนาะมันไม่ค่อยมีไฟนี่เงียบเลยยายตื่นเนี่ยตื่นกำลังทำสมาธิอยู่ตอนนี้รู้สึกผิดว่ามากับมึงเนี่ยทำไมถ้ามาทำอะไรเนี่ยตอนไปขอคิวพี่อีทเนี่ยผมขอพี่อีทพี่4ทุ่ม3พี่คิดว่าแบบร้านอะไรของมันวะมันต้องเด็ดแน่ๆถึงจะมากินเวลานี้ยายก็นึกว่าเขาใช้เวลาแบบกินนานๆไงจะได้แบบดูคลิปเรียวๆคิดว่ากินเยอะอย่างเงี้ยกินเยอะต้องใช้เวลาพี่อีทเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์ครับหลายๆคนเนี่ยต้องบอกเลยทั้งพุทธทั้งคริสต์ทั้งอิสลามหรือศาสนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำพิธีที่ต่างกันเราทำพิธีการจุดไหว้และขอเข้ามานู่นนี่นั่นแล้วพี่อีทก็มีการอธิษฐานเลยตามความเชื่อของเราสั่งการเรียบร้อยแล้วคือภารกิจวันนี้ก็อย่างที่เราเกริ่นไปเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวเราจะ
ให้พี่อีททำภารกิจกินกับผีตามเพลย์ลิสต์เราวันนี้จะเริ่มให้พี่อีทภารกิจแรกคือไปสำรวจบ้านที่เราจะให้พี่อีทไปนั่งกินก่อนเดี๋ยวให้พี่อีทเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตรงนี้เนี่ยพี่เข้าไปเนี่ยนะโชว์มึงดูดิเดี๋ยวนะก็คือเดี๋ยวจะให้โจ้กับพี่อีทไปเดี๋ยวเราสองคนอยู่ที่นี้อ๋อเอาวอมาไม่พี่คือไม่ได้ไปด้วยเหรอไม่เดี๋ยวผมอยู่หน้ามอมอโอ้เจริญแล้วเดี๋ยวมีตากล้องเข้าไปด้วยคนนึงก่อนแล้วสำรวจนี่พี่ผมมีหน้าที่ทำตามคำสั่งคุณเท่านั้นทั้งนั้นเท่านั้นโชคดีนะพี่ผมมีหน้าที่ทำตามคำสั่งคุณยายไม่เกี่ยวนะไม่ยายกันยายอยู่ด้วยกันมาด้วยกันยายไปสำรวจด้วยเขาแพ้งในเลยนะครับเดินตรงเข้าไปเลยบรรยากาศมันรกมากแล้วก็เข้าไปเดินไปเรื่อยๆเลยนะพี่จากจุดที่เริ่มเข้าไปเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเลยเพราะว่ามันห่างเป็นเกือบหลายสิบเมตรหลายร้อยเมตรอ่ะตอนนี้เข้าถึงตัวบ้านยังครับตอนนี้อยู่ท่าน้ำพี่โอเคครับพี่เดี๋ยวภารกิจแรกนะครับให้พี่ยิ้มกับโจ้นะครับลองสำรวจบริเวณท่าน้ำนะครับพี่ว่ามีอะไรบ้างตรงนั้นครับกลิ่นเน่าๆนะเตียงอยู่ตรงนี้ครับมีเตียงแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมเหมือนผมได้กลิ่นอะไรเหม็นๆไม่รู้แต่ตอนที่ทีมงานเข้ามาเซตไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะพี่มีกลิ่นจริงๆมีกลิ่นจริงๆครับเป็นกลิ่นแบบไหนครับพี่ลองบรรยายให้ฟังหน่อยพี่ประมาณไหนครับกลิ่นเน่าๆกลิ่นเน่าๆครับฮะตากล้องได้กลิ่นมั้ยได้กลิ่นได้กลิ่นนะใช่กลิ่นเหม็นๆตกๆเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่ให้พี่อีทขึ้นไปสำรวจบนบ้านที่อยู่ตรงหน้าพี่อีทเลยครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจชั้น2ได้เลยครับของบ้านครับมีบันไดขึ้นไปค่อยๆขึ้นนะพี่ระวังนะเพราะว่าไม้ค่อนข้างเก่าแล้วก็ผมกลัวว่าจะผุนะครับค่อยๆเดินนะครับพี่โอ้ยขึ้นไปดีโอ้โหยังมืดนะระวังนะครับพี่ค่อยๆเดินนะครับใช่ไหมโอ้โหเก่ามากขอโทษนะครับตัวมาตัวมาล็อกครับงั้นพี่อีทลองเคาะบอกให้ข้างในเปิดหน่อยดีครับพี่ให้พี่เคาะลองเคาะดูครับพี่ถ้าเข้าไม่ได้ลองส่องมันมีกระจกอยู่พี่ลองส่องดูดิครับพี่ลองส่องกระจกดูครับพี่พี่เรื่องไม่รู้มันมาฮะมันไม่เห็นมันแสงมันสะท้อนอะไรมันไม่เห็นหลับตาครับหลับตาครับพี่หลับตาตกใจตกใจข้างในมันก็ถ้ามันเห็นกระจกสะท้อนก็จะเห็นแต่ไฟกล้องนั่นแหละมันรีเฟกขึ้นมาแล้วแต่ข้างในมองไม่เห็นอะไรเลยอย่างนั้นเราลองไปอีกห้องนึงดูครับพี่ว่าเข้าไปได้ไหมครับพี่เปิดได้เห็นอะไรแล้วพี่บอกผมนะข้างในก็จะมีจักรเย็บผ้าอยู่ตัวนึงแล้วก็มีเมื่อกี้กูได้ยินเสียงบอกว่าให้เข้ามาเลยเข้ามาเลยแล้วก็มีตู้ทำกับข้าวมึงได้ยินปะเอาดีๆกูได้ยินไม่ใช่เสียงบอสอันนี้ไม่ได้หลอนนะไม่มีใครอยู่เลยแล้วก็มีใยบางมุมเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเก่าจริงมากๆไม่มีใครอยู่เลยพี่ครับเชื่ออะไรพี่ครับเชื่ออะไรลุกแล้วนี่ผมว่ามองในแง่ดีคือเขาอาจจะนอนหลับก็ได้พี่ครับมาสำรวจนะครับจะมีของใช้นะครับมีของใช้จั่วไปทางโน้นเลยแกล้งกูแล้วใครอยู่มีคนอยู่เหรอ
ฮะอะไรวะมีคนอยู่ข้างหลังไหมพี่มีคนอยู่ข้างหลังไหมเนี่ยเสียงเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้เหยียบอะไรหรือเปล่าฮะแกกูแล้วเหยียบไหนดูดิเดี๋ยวนะข้างในใจเย็นนะครับเสียงอะไรใจเย็นนะครับตอบผมไปทีนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในครับพี่มันมีเสียงอยู่หลังตู้อ่ะลองเอาผ้าไปดูหน่อยดิเสียงอะไรที่ข้อไฟที่ข้อไฟตกตกว่าอย่างไรตกมาแล้วเหมือนมันมีรูอะไรข้างบนที่ปลายแล้วที่ใครเสียงอะไรที่ตกแล้วเมื่อกี้ของหล่นมั้ยหล่นธรรมดาหรือเปล่าเนี่ยมาได้เลยมองของหล่นธรรมดาหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้หลอกใช่ไหมไม่อันนี้ไม่ได้เซ็ตใช่ไหมผมไม่อยู่กับพี่นะไม่ได้เซ็ตแน่นอนครับพี่ตอนนี้เราไม่ได้มีการเข้าไปในห้องนี้เลยครับพี่เพียงแต่ว่าเราดูแต่เราไม่ได้เข้าไปครับพี่เราออกไปดีกว่าไหมงานมันเสียงว่าได้ไงเราออกมาดีกว่าครับทุกคนออกมาอยู่ที่หน้าทางระเบียงก่อนนะครับเสียงคอมันตกครับเพราะน้องตากล้องบอกว่าพี่ไปดูหลังตู้หน่อยอะไรเงี้ยกำลังให้โจดูอยู่เสียงมันตกเพ่งอยู่หลังตู้ครับถามน้องว่าเซ็ตหรือเปล่ามันหล่นลงมาพอไปดูแล้วมันเป็นที่ครอบปลั๊กไฟอ่ะที่ครอบสวิตช์ไฟแต่มันมีช่องอยู่ข้างบนนะใช่มันโยนลงมาได้นะถ้ามีคนใครจะไปโยนลงมาเหงื่อมึงจะเหงื่อโอ้โหมึงแค้นมึงดิโอ้โหขนลุกขนลุกโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มนะครับให้ทุกคนนะครับลงมาข้างล่างยกพื้นที่ครับอยู่ด้านบนครับเดี๋ยวตากล้องอ่ะเดี๋ยวลองล่างภารกิจที่เราจะทำนะครับพี่คือการถัดตูดลงมาจากบันไดครับเดี๋ยวผมจะให้น้องที่เป็นตากล้องครับทำให้ดูนะครับพี่ว่าวิธีคือยังไงครับภารกิจนี้นะครับคือเราจะให้พี่อีทเนี่ยตามความเชื่อนะให้เอาก้นเนี่ยเดินแทนเท้าถัดลงมาจากบันไดขั้นบนสุดลงมาถึงล่างสุดเอาถัดลงมาแล้วก็เงยหน้ามองด้านบนให้เหมือนอ๋อเงยหน้ามองใช่โอเคเดี๋ยวข้างหลังที่ตายเลยโอเคครับพี่ทุกคนพร้อมแล้วครับพี่เริ่มได้เลยครับยังไม่มองใช่ไหมยังชั้นล่างสุดเงยหน้ามองขึ้นไปเลยครับมองนะครับพี่เงยหน้าครับเงยหน้าไม่ใช่ครับเงยหน้าบนหลังคาเหรอไปบนชั้นบนสุดนะครับพี่เงยกลับไปเงี้ยไม่มีอะไรไม่เจอโอ้แต่ว่าก่อนดูอ่ะมันลุ้นใจเรามันคิดไปหนักแล้วไงโอเคครับพี่ไม่มีอะไรก็ถือว่าโอเคแล้วครับพี่เดี๋ยวให้พี่อีททำภารกิจต่อไปนะครับจังหวะนี้นะครับผมก็จะให้พี่อีทบรรยายมาเรื่อยๆนะพี่นะว่าพี่เจออะไรบ้างครับด้านล่างของตัวบ้านนะครับก็จะมีเรือเป็นเรือเก่าๆและมีธูปปักกระถางธูปปักอยู่นะครับเป็นเครื่องสังฆโลกเป็นจานชามสมัยโบราณนะครับเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นร่องรอยการถูกน้ำท่วมหรือเปล่าไม่รู้พี่ครับให้พี่อีทเข้าไปสำรวจที่ห้องเบอร์1เลยครับพี่เดี๋ยวเราจะไปสำรวจห้องนี้นะฮะห้องเบอร์1ตรงนี้ไม่รู้เข้าดูได้หรือเปล่านะครับเป็นกลอนแบบโบราณมากเลยนะฮะนี่ไม่เคยเห็นแบบนี้อึดอัดว่ะคุณจิตอนไปสำรวจที่ห้องนี้เหรอถ้าอึดอัดห้องนี้นะเดี๋ยวให้พี่อีทเข้าไปอยู่ในห้องนี้แต่ว่าไม่มีคนเข้ามาเลยนะเนี่ยดูจากใยแมงมุมเนี่ยมันมีเหมือนนางรำรูปปั้นนางรำอยู่นี่ครับมีหมากภูแล้วก็มีรูปปั้นนางรำอยู่1 2 3 4 4ตัวนึงทำไมเขาต้องเอาไปไว้ในห้องไปแล้วเขาจะก็เป็นห้องป่าๆนะครับโล่งๆแล้วก็มีพวงมาลัยอยู่ด้านบนนะครับห้องอยู่ตรงนี้พวงมาลัยเยอะมากนะครับบ้านหลังนี้ถือว่าพวงมาลัยเยอะมากๆ
เสร็จสิ้นครับห้องนี้ให้พี่เข้าไปในห้องก่อนครับพี่เข้าไปอยู่ในห้องคนเดียวครับแล้วก็ทุกคนปิดประตูครับพี่หุ้ยเอางี้เลยเหรอจริงครับพี่ให้พี่เข้าไปอยู่ข้างในนะครับโอ้นี่กูไม่รู้มาก่อนนะอันนี้เนี่ยเข้าไปเลยครับพี่มันมืดนะมาโอ้ยเดี๋ยวโชว์บุ๊กเดี๋ยวมึงล็อกเหรอมึงล็อกทำไมไม่ได้ล็อกนี่รู้นะถ้าอยู่คนเดียวแบบไม่มีไฟกล้องนะพี่ก็จะคิดอีกแบบนึงเลยห้องนี้แบบไม่รู้ดิคือมึงรู้สึกเหรอใช่มันบอกไม่ถูกแต่มันอึดอัดแล้วมันแบบตั้งแต่วันที่มาดูโลเคชั่นแล้วมันเหมือนเราอยู่คนเดียวแหละเหมือนเราอยู่คนเดียวเพราะว่าในความมืดมันก็เย็นโอเคครับพี่อีทครับพี่อีทออกมาจากห้องได้เลยครับพี่ครับพี่ออกมาคือคนเราผมบอกได้เลยว่าไอตอนที่มีไฟเราจิตใจเราอีกแบบนึงนะแต่พอเราตอนดับไฟแล้วเนี่ยจิตมันก็ปรุงแต่งแต่จริงๆแล้วเราพระเจ้าสอนมาให้เรากลัวในเรื่องพวกนี้เพราะว่าเรามีความเชื่อของเราแต่ว่ามันก็อาจจะวนๆเวียนๆมาอยู่ในสมองโอเคครับพี่อีทเราเข้าสู่ภารกิจหลักกินกับผีแล้วนะครับพี่ให้พี่อีทไปที่ห้องเบอร์2เลยครับนี่คือห้องเบอร์2คือตอนนี้เราพยายามจินตนาการว่าเราอยู่กับเขาเว้ยแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันอึดอัดเลยนะเข้าไปเลยครับพี่โอ้โหห้องนี้แหละครับที่เราจะทำภารกิจกันครับเป็นภารกิจกินกับผีในห้องนี้นะครับนั่งกินกับผีอยู่ตรงนี้ก็จะมีลูกเต๋า2ลูกนะครับแล้วก็มีกระจกแล้วก็มีเทียนมีเก้าอี้2ตัวเดี๋ยวตอนทำภารกิจเดี๋ยวให้พี่อีทอยู่คนเดียวนะครับครับเดี๋ยวทีมงานจัดการเก็บเทียนอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยพี่อีทอยู่คนเดียวในห้องได้เลยครับเขาติดไมค์นะครับแล้วกล้องก็ไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ชิบหายแล้วเดี๋ยวเราให้ทุกคนนะครับออกจากห้องเหลือโจ้กับพี่อีทไว้นะครับทุกคนออกมาเลยครับหันกระจกมาด้วยโอเคครับพี่อีทเดี๋ยวเรามาเริ่มภารกิจกินกับผีนะครับเดี๋ยวให้พี่อีทไปที่ตู้กับข้าวนะครับแล้วก็จะมีจานและกระทงนะครับชุดนึงเนี่ยเป็นของพี่อีทครับอีกชุดนึงเป็นของฝั่งตรงข้ามครับพี่จัดจานได้เลยครับมีอยู่2ชุดนะครับอาหารนี่มีดักแด้มีก้อยแล้วก็ส้มตำนะครับต้องพูดผ่านวอลพี่ถึงจะได้ยินเสียงผมใช่มั้ยใช่ครับพี่อีทโอเคครับโอ้โหอาหารมันคุ้นๆนะฮะคุ้นๆนี่คิดว่าจากร้านไหนครับพี่เดี๋ยวต้องลองก่อนครับถึงจะรู้แต่ว่ามันมีเมนูนึงละที่2เมนูแล้วที่มันที่ร้านผมก็มีส้มตำพี่อีทไม่รู้นะว่าเราไปสั่งร้านเขามาใช่อันนี้เราสั่งร้านเขาอ้าวเขาจะได้กินได้ด้วยไงหลังจากนั้นนะครับให้โจ้นะครับไปที่ด้านบนตู้กับข้าวจะมีธูปนะครับกับไฟแช็กนะครับให้โจ้จุดธูป1ดอกครับเรียบร้อยครับเรียกดวงวิญญาณที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับให้มากินข้าวกับพี่อีทครับวิญญาณที่อยู่ในบ้านหลังนี้รบกวนมารับประทานอาหารกับพี่อีทหน่อยนะครับโอเคครับถ้าพูดเสร็จแล้วหลังจากนั้นเอาธูปไปปักที่กระทงครับเสร็จแล้วนะครับให้โจ้ออกมาด้านนอกนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานไปรับนะครับจะไปอ่ะอันนี้ เออต้องให้พี่กินเก้าอี้ไม่พอคนมึงไปจริงเหรอเนี่ยแล้วพี่มึงครับโกทิ้งกูแล้วมึงอ่ะให้พี่อีทนะครับจะมีจานและช้อนซ่อมนะครับให้พี่อีทเดินอ้อมมาเคาะจานนะครับแล้วก็เรียกให้เขามากินครับมา
มากินข้าวนะครับนะมานั่งกินข้าวด้วยกันนะครับถ้าอยู่แถวนี้หรือว่าอยู่ไสก็มากินข้าวครับอาหารมื้อนี้มีก้อยมีตำบักหุ่งเฮ้ยทำไมกูได้ยินเสียงวะได้ยินเสียงอะไรเออเขาไม่ได้กดวอลแต่ไม่ยินแต่ได้ยินเสียงแกงได้ยินมากใช่กูได้ยินกินเลยนะครับถ้าใครอยู่ตรงนี้กินได้เลยนะครับกินพร้อมกันขมขมอำลำเหมือนอยู่ร้านสเต็กแดกตับเลยเมื่อกี้ตอนอยู่ในห้องเป็นไงผมรู้สึกอึดอัดผมไม่ค่อยชอบมันอึดอัดใช่ไหมอึดอัดเนี่ยมันแบบเหมือนเราไม่อยากอยู่อ่ะมันความรู้สึกยังไงใช่ใช่ตอนสำรวจทุกคนเป็นแบบนี้แต่ลมมันมานะแต่ว่าเหงื่อผมออกร้อนพี่อิฟลองถามฝั่งตรงข้ามหน่อยครับพี่ว่าอร่อยไหมครับพี่อร่อยไหมครับพี่เชิญเลยครับเชิญเลยครับเฮ้ย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 จริงไหมเนี่ยอะไรอ่ะเทียนเปล่าเทียนมันส่งไปเออมันพี่ครับผมเฉลยนะพี่ฮะอาหารนี้ผมสั่งมาจากร้านสแตนแดดตับครับพี่โอ้ผมว่าอยู่ผมก็ว่าอยู่มันคุ้นมากมันคุ้นมากเลยโอ้ยขอบคุณมากให้พี่ฝากร้านหน่อยครับพี่โอ้ยฝากร้านกับพี่เขานี่เหรอครับใช่ครับพี่จะเชิญเขาไปกินข้าวที่ร้านหรือวะเนี่ยคือถ้าอยากกินเนี่ยก็ไปหาพีทอีทแหลกแล้วไปเข้าฝันเขาแล้วก็บอกเขาว่าอยากกินข้าวที่ร้านสเต็กเด็กตับที่มาวันนั้นแล้วบอกพีทอีทแหลกก็ได้นะครับไม่ต้องไปที่ร้านก็ได้ถ้าอยากกินไม่จำเป็นก็ไม่อยากให้ไปที่ร้านนะครับก็นะครับจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับบรรยากาศมันบังเบงมากท่านนั่งกินข้าวมันอาจจะเป็นด้วยความมืดด้วยมั้งพี่แล้วก็บวกกับบ้านมันเก่าเนาะความมืดบ้านเก่าบ้านเก่าแล้วก็ประตูที่เราเปิดไปตรงที่ใช่ครับตรงข้างบนอ่ะตอนที่ผมชะโงกไปผมไม่รู้ว่าทีมแมนเขาเซ็ตหรือเปล่าเออมันเหมือนมีของตกวันนี้ต้องบอกเลยรายการที่ทำขึ้นมาใหม่เนี่ยพูดเลยนะไม่มีอะไรเซ็ตไม่มีเซ็ตกล้าพูดเลยเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นบรรยากาศจริงๆเลยไม่ได้คิดที่จะเซตอะไรอยากให้สมมุติว่าถ้าเห็นสมมุติว่าโจเห็นเงี้ยก็อยากให้โจมาเล่าให้ฟังอยากให้มันได้บรรยากาศความเป็นจริงความรู้สึกจริงๆคนดูจะได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆพี่ผมตักให้อ่ะตักให้เนี่ยอ่ะพี่ครับเดี๋ยวจะให้พี่อีททำการเสี่ยงทายนะครับพี่จะมีลูกเต๋าอยู่ตรงกลางโต๊ะครับก่อนเดินให้บอกว่าฝั่งตรงข้ามเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับถ้าเป็นผู้ชายให้ออกเลขขี้ถ้าเป็นผู้หญิงให้ออกเลขคู่นะครับผู้ชายออกเลขคู่ใช่ไหมผู้ชายออกเลขขี้ขออนุญาตเสียงทายผ่านลูกเต๋านะครับถ้ามีจริงผู้ชายก็ขอให้ออกขี้นะครับและถ้าเป็นผู้หญิงก็ขอให้ออกคู่นับรวมกันแล้วนะครับขออนุญาตเสียงทายนะครับโอ้ออก7นะครับออก7น่าจะผู้ชายแล้วครับโอ้โหขนมากนี่ให้ดูได้ขนแบบผมยังไม่ได้พูดให้ฟังนะคือบุ๋มเล่าให้ฟังว่าบ้านเนี้ยคนที่เคยอยู่ที่จริงที่เสียไปหมดแล้ว3คนที่เคยอยู่บ้านหลังเนี้ยเป็นผู้ชายทั้งหมดหมดเลยเป็นผู้ชายทั้งหมดขนลุกวืบเลยผมขอทำการเสี่ยงทายอีกทีครับพี่เหมือนเดิมนะครับครับผู้หญิงออกคู่ด้วยความมั่นใจครับพี่ข้างบน5นะครับข้างล่าง6นะครับเป็น11ขี้ครับขี้โอเคครับพี่มั่นใจแล้วครับ2รอบเป็นเลขขี้ทั้งคู่ครับพี่ครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ภารกิจต่อไปนะครับให้พี่อีทนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หันกระจกไปฝั่งตรงข้ามครับพี่ตอนนี้ภาพจากกล้องมอเราจะเห็นภาพจากกล้องมอเนี่ยคือถ้าเรามองเนี้ยจะเหมือนเป็นหน้าคนแต่มันเป็นน่าจะเป็นแสงเงาไม่ใช่หรอกลองให้พี่อีทเดินมาหลังเก้าอี้นะครับแล้วก็หันไปมองที่กระจกครับพี่โอ้ยนี่เลยวะมองตรงๆครับมองตรงกระจกเลยครับเหมือนที่บอกกระจกเลยครับพี่
ครับผมโอเคครับพี่พากลับไปนั่งครับเห็นอะไรในกระจกบ้างไหมครับพี่เห็นหน้าตัวเองครับเมื่อกี้โอเคครับพี่จ่าโจ้บอกว่าที่หลับตาหรือเปล่าครับหลับเป็นบางครั้งครับหลับแบบไม่ใช่ลืมตาตลอดก็ขมิบตานะครับกินต่อนะครับหรือถ้าอิ่มแล้วก็ไม่เป็นไรครับพี่นั่งกันเพื่อนเขาเพราะว่าตามความเชื่อคือต้องรอทูบหมดดอกนะครับพี่โหหมดดอกเนี่ยชิมาราราโอฮาเลลูยาฮาเลลูยาอชิมาราราล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 าโอฮาเลลูยาอชิมาร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 าพี่ครับรู้สึกมันเงียบเงียบวังเวงไหมครับพี่มันวังเวงวังเวงมากๆถ้าใจเราจดจ่ออยู่ตรงนี้เราจะรู้สึกว่าเราจะสร้างความกลัวขึ้นมาให้กับตัวเองเลยแหละแต่ผมพยายามคิดไปทางอื่นครับคิดไปอย่างอื่นโอเคครับแต่ถือว่าบรรยากาศมันเงียบเงียบนะพี่เดี๋ยวผมสร้างบรรยากาศให้ดีแล้วกันนะครับพี่เล่นแบบเอาปีพาดมอนมาเลยเหรอโอ้โหอย่างหลอนอย่างหลอนเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วพอมันมีเสียงเพลงปีพาดหรืออะไรเข้าไปต้องบอกนิดนึงนะคนเราจะกลัวหรืออะไรจากความมืดจากเสียงถูกไหมแล้วพอเราอยู่คนเดียวความมืดเสียงมันก็ทำให้ภาพของเราเนี่ยคิดต่างๆนานาไปถ้าคิดว่าพี่อิ่มแล้วพี่ลองถามฝั่งของข้ามาครับพี่ว่าเขาอิ่มหรือเปล่าถ้าอิ่มแล้วให้เดินลูกเต๋านะครับออกเป็นเลขคู่ถ้าไม่อิ่มให้ออกเป็นเลขขี้ครับข้างบนเป็นเลข4ข้างล่างเป็นเลข5นะครับขี้ยังมี9นะครับขี้ครับงั้นขออีกทีแล้วกันครับพี่ทีนี้ขอเปลี่ยนเลยครับถ้าอิ่มให้ออกเลขขี้ถ้ายังไม่อิ่มให้ออกเลขคู่ครับลูกแรกเป็น1นะครับลูกที่2เป็น5นะครับคู่ยังไม่อิ่มครับโอเคงั้นพี่รอก่อนอย่างนั้นเขายังไม่อิ่มครับงั้นอาจจะให้พี่รออีกสักแป๊บนึงครับพี่โอ้โหขนลุกเลยเนี่ยคือเอาจริงๆตอนนี้เราก็ภาวนาให้ออกแบบเขาอิ่มอยากให้พี่อิ่มออกมาแล้วว่ะเราสลับคำแล้วนะสลับคำสลับคำก็นั่นตอนนี้พี่ในเมื่อพี่อีทอิ่มแล้วนะครับผมอยากลองให้พี่อีทขออนุญาตเขากลับมาที่ถังนะครับพี่จบภารกิจถ้าเขาไม่อยากให้เพื่อนนั่งกินแล้วเนี่ยให้ออกไปเลขที่แต่ถ้าเขายังอยากให้พี่อีทอยู่ให้ออกไปเลขคู่ครับผมไม่รู้ว่าพี่อยากให้ผมนั่งอยู่เป็นเพื่อนหรือเปล่าตอนนี้ผมจะโยนทีละลูกเลยลูกแรก5ครับลูกที่2นะครับโอ้ยหายแล้ว1เป็น6ครับ5 6คู่ขออีกทีอ่ะขออีกทีเอาซ้ำเหมือนเดิมนะพี่อยากให้อยู่เพื่อนเป็นคู่ไม่อยากให้อยู่ให้ออกที่ขออีกทีนึงนะครับขออีกทีนึงถ้าอยากให้นั่งเป็นเพื่อนก็ออกคู่ถ้าไม่อยากให้นั่งเป็นเพื่อนก็ออกขี้นะครับขออีกความมั่นใจอีกครั้งนึงหนึ่งโอ้ชิบหายแล้วหนึ่งสองครับเลขอะไรครับพี่เลขอะไรขออีกทีครับพี่ออกหนึ่งสองตัวครับสองโอ้โหอันนี้ออกหนึ่งสองตัวเลยอ่ะเนี่ยอย่างนั้นต้องให้พี่อยู่แป๊บนึงแล้วกันครับพี่อยู่ก่อนนะมึงว่าถ้าให้ออกมาเขาจะโกรธเหรอพี่ครับเดี๋ยวอีกทีนึงนะครับพี่ให้พี่ขออนุญาตเขาออกมาเลยครับบอกว่าพี่อิ่มแล้วเนาะให้เขาถ้าเกิดจะกินอยู่เขาก็อยู่ต่อไปแต่พี่ขอออกตอนนี้เสียงเต่านะครับถ้าเกิดเขาอนุญาตเนี่ยให้ออกในขี้ถ้าไม่อนุญาตให้ออกในคู่ครับพี่ครับผมต้องขออนุญาตออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าพี่อนุญาตหรือเปล่านะครับถ้าอนุญาตขอให้เป็นเลขพี่ทำไมมอดับอ่ะสัญญาณตัดวะวอตัดวะขอให้เป็น
ตอนนี้เกิดปัญหาคืออยู่ๆจังหวะที่พี่จะขออนุญาตออกวอตัดไปซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นปัญหาทางเทคนิคหรือเปล่าด้วยก็ต้องรอดูเดี๋ยวให้ทีมงานเข้าไปเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูอนุญาตเป็นเลขคี่ถ้าไม่อนุญาตให้เป็นเลขคู่ครับสี่สองหกครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินเนี่ยเขาดูวอเนี่ยเขาดูแล้วแบตหมดมันคงไม่หมดพร้อมกันหรอกผมว่าไม่หมดนี่แบตเต็มอยู่เลยแบตเต็มแบตเต็มเราออกเลขอะไรคืออยากให้ไม่อยากไม่ให้ออกเหรอให้อยู่ต่อไม่ได้ละหมดหรือเปล่าตอนเนี้ยเราไม่สามารถจะสื่อสารกับอีได้ละว่าเราต้องเข้าไปรับพี่อีทแล้วรับพี่อีทไปรับพี่เข้าไปรับพี่อีทเลยครั้งแรกออกคู่นะครับแต่ผมขอ3ครั้งนะครับเข้าไปรับเนี่ยถ้าออกคู่ยังไม่อนุญาตให้ผมกลับแต่ถ้าออกพี่อนุญาตให้ผมกลับ2ใน3ครับครั้งที่2นะครับหกนะครับอ้าว6กับ1นะครับนี่เสมอกันแล้วนะครับขี้กับกู้อ่ะอีกครั้งนึงนะครับ นะครับไปแล้วครับอันนี้5นะครับหก11นะครับขี้ครับขอบคุณพี่มากเลยครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมต้องออกไปแล้วเพราะว่าทีมงานบอก็ไม่ติดแล้วครับฮัลโหลแต่ตอนนี้ทีมงานกำลังไปแต่ว่าเนื่องจากว่าระยะทางมันค่อนข้างไกลหน่อยเนาะบอไม่ติดใครอ่ะเฮ้ยอย่าเล่นนะเฮ้ยทีมงานครับขอตกใจตกใจตอนไอ้ทอยลูกเต๋านี่แหละเพราะว่าเหมือนกับเขาไม่ใช่หรอกเหมือนกับหรือใจเราคิดเองผมอาจจะใจเราแต่แต่งไปเองแหละอาจจะไม่ใช่มาจากเขาหรอกกลับไปได้ครับออกไปยังออกไปนะโอ้โหขออภัยก่อนพี่ขออภัยพี่ด้วยพี่เจ๋งมากเลยเจ๋งมากขอบคุณพี่พีทไม่เจ๋งมากไม่ใช่พี่ขอบคุณมากพี่โกรธหรือเปล่าเนี่ยโกรธน้องวะสติอยู่หรือเปล่านะคุณไม่มีสติแล้วมีสติผมขอย้อนภารกิจนิดนึงคือเราย้อนกลับไปตอนช็อตสุดท้ายเนาะที่เราต้องให้พี่อีทออกมาเนี่ยคือหนึ่งเลยจังหวะที่เราจะเสี่ยงทายให้พี่อีทเนี่ยออกมาจากห้องเพราะว่าเราก็รู้สึกแล้วว่ามันนานมันอึดอัดมันอึดอัดแล้วเราพยายามจังหวะสุดท้ายที่พี่อีทจะเสี่ยงทายสัญญาณวอลอยู่มันตัดแม้กระทั่งแบบไวเลสหรืออะไรที่เราติดซ่อนไว้ทั้งหมดอ่ะคือเราไม่รู้จะได้ภาพด้วยป่ะนะเพราะว่าโกโปรก็ตัดไปบางตัวอันนี้เป็นที่มาที่ว่าทำไมเราถึงต้องหยุดภารกิจแม้ว่าถึงมันจะไม่แบบเป็นไปตามที่เราบอกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องทำพิธีบอกอะไรเขาแหละว่าแต่พี่อีทก็เสี่ยงทายไปเมื่อสักครู่นี้ตอนออกเสี่ยงทายไปออกคู่ตอนแรกออกคู่ออกคู่คือไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้ออกก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบขอ3ครั้งได้ไหมครับเป็นขี้2คู่1ก็เลยบอกทีมงานมารับหน่อยอันอ๋อคือพี่บอกให้ไปรับเอาจุดไฮไลท์ที่พี่รู้สึกเลยเอาจุดที่พี่รู้สึกเลยว่าตรงไหนบ้างพี่ที่มันวุบเข้ามาก็คือเหมือนเราคิดเป็นก็คือตอนที่ให้ผมเดินไปอีกฝั่งนึงเพื่อไปดูกระจกอ่ะใจมันลุ้นไปกูจะรู้สึกเลยกูจะเห็นหน้าใครว่าตรงในกระจกอ่ะถ้าเป็นหน้าคนอื่นมาชิบหายแล้วนะใจมันคิดไปแล้วแต่อันนี้คือไม่ได้เห็นหน้าตัวเองจิตเราปรุงแต่งไปมีผมว่าจิตมนุษย์มันเป็นอะไรที่มันทำงานอยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่การเสี่ยงทายเราพูดไปอีกแบบนี้ให้คู่ให้ขี้หรือว่าอนุญาตให้ผมอยู่ต่อไม่อยู่ต่อหรือว่าอิ่มหรือยังไม่อิ่มอะไรเงี้ยมันออกเหมือนเขาอยากให้ผมอยู่ตลอดสมมติอย่างเงี้ยนะเป็นอย่างนั้นอย่างที่นั้น
แต่จริงๆแล้วมันอาจจะไปตามของสถิติของอะไรก็ไม่รู้ล่ะครับเพราะว่าไอ้ที่สิ่งที่ที่ยศอันนี้มันคือความเป็นไปได้อยู่แล้วครับเพราะลูกเต๋ามันก็มีอยู่2หน้าไม่คู่ก็ขี้แล้วก็มองแค่นี้แต่ก็เบิ้ลเบิ้ลทั้งคู่อีกนะก็นี่ไงนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ที่บอกแล้วเราสามารถคิดได้ต่างๆนานาเลยว่าเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมที่พี่เข้าไปทำภารกิจอ่ะที่พี่ถามว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้ผมพิสูจน์มาอย่างนึงจากฟังคนเล่านะบ้านหลังนี้เคยมีคนที่เคยอยู่แต่ตอนนี้เสียไปแล้วนะถึง3คนที่บ้านหลังนี้นะบ้านหลังที่พี่เข้าไปเนี่ยใช่เป็นผู้ชายทั้งหมดครับแล้วที่พี่เสียงออกมา2ครั้งอ่ะมันเป็นผู้ชายทั้งหมดผมไม่รู้เรื่องก่อนได้เลยนะครับประวัติใช่อันนี้ผมไม่เล่าที่ฟังเพราะอันนี้ผมไม่เล่าเราก็อยากรู้จากการเสียงเต่าคืออย่างนึงผมต้องบอกเลยนะว่าพี่อีทเนี่ยเป็นคริสเตียนครับผมเป็นคริสเตียนพี่อีทมีความเชื่อในพระเจ้าอยู่แล้วตรงเนี้ยพี่อีทมองแค่เป็นงานเป็นงานงานเป็นงานที่แล้วก็ภารกิจที่เหมือนน้องน้องชวนมาก็ทำภารกิจไม่สำเร็จแล้วว่าในเรื่องของพระเจ้าคือเมื่อเราตายไปเราก็ไปอยู่กับพระเจ้าอยู่แล้วในเรื่องของความเชื่อแต่ละศาสนามีความเชื่อต่างกันนะครับเราถูกสอนมาให้เราจะทำอะไรก็ฝากไปกับพระองค์อย่างเดียวเราไม่ได้มาลบหลู่เลยมาทำลายความเชื่อของใครแต่เรามาด้วยความเรื่องของงานอะไรเงี้ยผมคิดอย่างนี้ก็เลยทำให้ใจผมมันก็ต้องทำงานไปเรื่อยครับแต่บางครั้งมันก็บอกแฝกว่ามันก็สร้างจินตนาการไปเองเข้าใจเข้าใจต้องเสียงตรงนั้นน่ะครับตรงเสียงตรงที่ไปตอนแรกอ่ะทีมงานทำไหมไม่ได้ทำพี่อันนี้ผมขอพูดด้วยความสัตย์จริงตอนแรกโจ้เข้ามาถามผมทำรายการนี้มาเพื่ออยากให้คนมาเจอบรรยากาศจริงๆเลยถ้าไม่เจอก็ดีไม่ได้ไปมอมเมาไม่ได้ไปหลอกลวงอะไรได้เห็นบรรยากาศจริงอยากให้เราเองก็อยากลองดูด้วยครับยังผมเนี่ยผมคือเราเป็นนักแสดงเราจะรู้ว่าไปรายการไหนมันเซตไม่เซตคือแต่สิ่งที่มันรู้ว่าไม่ได้เซตก็คือการเสี่ยงทายตรงนี้แหละเมื่อกี้ผู้ชายจริงอยู่ที่นี่3 คน 3 คนแล้วก็เสียชีวิตอยู่ข้างนอกหมดแล้วใช่ๆแต่เสียชีวิตไปแล้วแต่เขาเคยมีความผูกพันกับบ้านนี้คนที่ดูก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับผมขอบคุณคนดูทุกคนถ้าชอบก็คอมเมนต์มาบอกหรืออยากให้ทําอะไรหรืออยากให้เชิญใครมานะฮะอันนี้ฝากด้วยนะครับกับกินกับผี EP 1ครับนี่ฝากด้วยครับแล้วก็ฝากพี่อีทด้วยนะครับในช่องทางของ YouTube ของเขาสไตล์แดกตับนะครับแล้วก็ร้านสไตล์แดกตับนะครับใช่นะฮะเรียกครับมีเจซูมินครับสําหรับนักดื่มนักกินนักปาร์ตี้นะครับก็คือเราดูแลตับดูแลร่างกายคือเราไม่อยากให้แห้งตอนเช้าก็กินเจซูมินไปสัก2เม็ดหรือใครที่มีสัญญาเรื่องโรคตับจุกตรงนี้สัญญาณว่าเราต้องดูแลตับแล้วมันต้องการการดูแลอันนี้นะก็สามารถทานได้เลยนะฝากด้วยเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ขอบคุณมากครับนี่ก็ไปอุ่นๆพี่อีกันได้นะวันนี้ไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลิฟต์ขับมืดรองเวรมากนะครับสองแล้วไฟดับกันหมดแล้วจะแตกคือกันนะเดี๋ยวผมจะรีบแล้วพี่นะไปเดี๋ยวผมไปทำพิธีขอเข้ามาก่อนนะครับก่อนที่เราจะกลับนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ